ครับเมนูที่แนะนําต่อไปนะครับเป็นยอดย่าหวานอิสราเอลนะครับผัดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดให้กินนะครับผัดให้ดูนะครับอุปกรณ์ก็เครื่องผัดทั่วไปนะครับมีน้ํามันมีซอสมีน้ำปลามีน้ำตาลของทั่วไปนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็ยอดหญ้าของเรานะครับแต่เนื้อวันนี้ไม่มีนะครับเนื้อวันนี้ไม่มีเราก็กินเหมือนกินเจนะครับผักล้วนๆนะครับก็ขั้นตอนได้คือตั้งไฟนะครับใส่น้ำมันไปเลยนะครับสำหรับผัดนะครับรอน้ำมันมันร้อนนะครับก็สามารถทำได้หลายเมนูนะครับแล้วแต่ใครคิดจะทำนะครับมันก็จะเหนียวๆคล้ายๆผักบุ้งนะครับแต่ถ้าให้ดีคือบ่มไว้ประมาณ 3-4 วันก็คือตัดผัดเลยนะครับมันจะไม่เหนียวนะครับทีนี้ปล่อยไว้นานเกินไปนะครับนับดูใกล้ๆนะครับพอไฟเริ่มร้อนปุ๊บเราก็ใส่กระเทียมครับและได้สูตรใครจะทำนะครับพอได้ที่นะครับเราก็จะใส่ยอดย่าของเรานะครับลงไปผัดนะครับก็เหมือนผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับคล้ายกันนะครับแล้วก็เติมเครื่องปรุงตามใจชอบนะครับของผมก็จะเติมน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ซอสถั่วเหลืองนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยกันนะครับไม่ต้องเยอะครับก็ผัดเข้าไปนะครับเติมน้ำตาลนิดหน่อยนะครับเคี่ยวเข้าไปนะครับพอสุกแล้วก็ตักไปเลยเดี๋ยวเติมน้ำนิดหนึ่งเกลือจางครับไม่ให้เค็มเกินไปนะครับเติมน้ำดื่มนะครับเทน้ำดื่มลงไปนิดหนึ่งครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆครับจนให้พอสุกครับหลังจากที่เราผัดเสร็จแล้วรับได้ที่นะครับเราก็จะตักใส่จานนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหาแสงนะครับมันจะได้ชัดๆนะครับเนี่ยหน้าตายอดย่าหวานอิสราเอลชุบแป้งทอดนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับคล้ายๆผัดต้นกระเทียมดูจากต้นนะครับอันนี้เราผัดล้วนๆผักเราผัดโดยใส่หญ้าล้วนๆครับกับเครื่องปรุงนะครับเราไม่ได้ใส่เนื้อนะครับก็แล้วแต่ใครจะทำนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผัดย่าหวานอิสราเอลนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับคล้ายๆต้นหอมต้นกระเทียมนะครับคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวมาชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงนะครับอันนี้ชิมอย่างเดียวนะครับที่เราผัดเมื่อกี้นะครับเราไม่ใส่เนื้อนะครับเราใส่ผักอย่างเดียวกับเครื่องปรุงนะครับก็เป็นเส้นๆประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยากให้กินง่ายสั้นๆเราก็หั่นสั้นๆนะครับพอชิมไปก็
มันเป็นเส้นๆดีนะครับเป็นเส้นเหมือนกระเทียมเหมือนต้นหอมครับมีความเหนียวนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าจะผัดแบบนี้นะครับให้มีอายุประมาณเราบ่มไว้ประมาณสัก 3-4 วันก็พอนะครับแล้วก็ผัดมันจะพอดีมันจะไม่เหนียวนะครับแต่ถ้าเอามาผัดชุบแป้งทอดอ่ะมันพอดีเลยไม่เหนียวนะครับงั้นสูตรอยู่ที่ใครจะทำนะครับอยู่ที่ใครจะทำว่าอยากทำอะไรบ้างนะครับพอเราผัดปุ๊บมันก็เข้ากันนะครับเข้ากับเครื่องนะครับสามารถกินกับข้าวได้นะครับสามารถกินเล่นได้นะครับสุดยอดของเมนูย่าจริงๆนะครับใครไม่ได้กินก็ไม่รู้นะครับต้องลองชิมนะครับว่าย่ามันสุดยอดเมนูจริงๆนะครับเมนูพิสดารนะครับที่หลายคนอาจจะมีคิดว่าเอ้ยย่ามันกินได้นะครับเดี๋ยวเราสามารถมาทำอาหารได้นะครับครับกินไปกินมาก็อร่อยนะครับก็อิ่มเหมือนกันนะครับนะครับเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าปากกินเลยครับมันสุดยอดจริงๆนะครับมันสุดยอดของอาหารที่อุดมสมบูรณ์ธัญพืชจริงๆนะครับสมกับเป็นหญ้าที่มีโปรตีนถึง 20% นะครับมาถึงทุกวันนี้เราต้องแย่งวัวกินนะครับนี่ครับกินเข้าไปอย่าน้ำลายไหลนะครับโอเคเมนูวันนี้ก็เมนูขัดย่าหวานอิสราเอลวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะหาสิ่งดีๆนะครับมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมนะครับช่องของเรานะครับก็จะเป็นช่องที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำอาหารเรื่องการเกษตรเรื่องวิถีชีวิตชาวบ้านเรื่องการท่องเที่ยวเราจะมีหลากหลายนะครับให้ท่านผู้ฟังได้มาชมนะครับหลังจากที่ชมแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับเกษตรเมืองช้างกด Subscribe นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเวลาผมลงคลิปต่อไปท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ช่อง YouTube ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ